ที่มอไซค์คว่ำแบบ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือกระดูกมันเหมือนโดนบดมันไม่ได้เป็นหักแล้วแบบมันฮีลไม่ได้มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้มันบดเป็นแบบชิ้นเล็กก็เลยตอนนั้นก็อาศัยความที่เรายังอายุน้อยแล้วมันแบบฮีลได้ค่อนข้างเร็วใช่ไหมคราวนี้มันก็พอฮีลกลับมามันก็เป็นแบบก้อนกระดูกอ่ะล่าสุดที่ไปผ่านี่ก็คือเพราะว่ามันเริ่มมีกระดูกงอกมันเริ่มมีพังผืดอะไรก็ว่ากันไปเขาก็ต้องเข้าไปเคลียร์ข้อเพื่อให้มันแบบแค่ให้มันเจ็บน้อยลงอ่ะแต่ว่าหมอเขาก็บอกมาตลอดว่าข้อของเราเหมือนแบบข้อกระดูกมันเหมือนข้อของคนอายุ70อะไรเงี้ยการผ่าไม่ใช่เป็นช้อยส์แรกมันคือช้อยส์สุดท้ายใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็เหมือนเท่ากับเขาต้องไปกรีดเนื้อไปตัดเอ็นไปอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่อยากทำกันหรอกก็เลยแต่พอมันไม่ไหวเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคือปัญหาไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆไงปัญหาคือเอ็นมันหดตัวมันก็ทำให้นิ้วงอเข้ามาพอมันงออย่างนี้ใช่ไหมเราเดินเนี่ยมันก็จะจิกพื้นจะปวดหน่อยก็ที่คุยก็อาจจะเป็นการตัดเอ็นตัดเอ็นให้มันไม่ยึดคือคลายไปเลยก็คือตัดเอ็นขาดไปเลยอย่างนี้แล้วก็ปล่อยก็นิ้วมันมี5นิ้วไงก็ใช้นิ้วอื่นไหมมันเจ็บไงมันไม่มีช้อยส์ไงมันเดินก็เจ็บแล้วอ่ะเรื่องขานะครับกับเหตุอีกแล้วมันแล้วใส่รองเท้าด้วยวันนี้ใส่รองเท้าแบบรองเท้าเดรสชูมันก็จะเจ็บหน่อยแต่มันเจ็บตลอดแหละเจ็บมันไอ้ที่ผ่ามันไม่ดีคือไม่ใช่คือไปที่มอไซค์คว่ำแบบ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือกระดูกมันเหมือนโดนบดมันไม่ได้เป็นหักแล้วแบบมันฮีลไม่ได้มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้มันบดเป็นแบบชิ้นเล็กก็เลยตอนนั้นก็อาศัยความที่เรายังอายุน้อยแล้วมันแบบฮีลได้ค่อนข้างเร็วใช่ไหมคราวนี้มันก็พอฮีลกลับมามันก็เป็นแบบก้อนกระดูกอ่ะที่มันแบบมันไม่ได้เป็นทรงกระดูกไงก็เลยล่าสุดที่ไปผ่านี่ก็คือเพราะว่ามันเริ่มมีกระดูกงอกมันเริ่มมีพังผืดอะไรก็ว่ากันไปเขาก็ต้องเข้าไปเคลียร์ข้อเพื่อให้มันแบบแค่ให้มันเจ็บน้อยลงอ่ะแต่ว่าหมอเขาก็บอกมาตลอดว่าข้อของเราเหมือนแบบข้อกระดูกมันเหมือนข้อของคนอายุ70อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันก็เสื่อมไปแล้วใช่ๆๆคือเขาบอกว่าก็ทำใจทุกแบบกี่ปีก็ต้องกลับมาแบบรักษาแล้วในระหว่างการใช้ชีวิตเจออากาศหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงมันมีผลต่อกระดูกก็มีฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วผมทำใจไปตั้งนานแล้วแบบก็รองเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหมอก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะไรคือหลังจากนี้มันต้องผ่าตัดไปเรื่อยๆก็ต้องให้หมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ดูว่าอะไรคือตามหลักการของหมอเนี่ยคือการผ่าไม่ใช่เป็นช้อยส์แรกมันคือช้อยส์สุดท้ายใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็เหมือนเท่ากับเขาต้องไปกรีดเนื้อไปตัดเอ็นไปอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่อยากทำกันหรอกก็เลยแต่พอมันไม่ไหวเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคือปัญหาไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆไงตอนแรกมันเป็นเรื่องล่าสุดที่ไปผ่าเนี่ยเป็นเรื่องของกระดูกใต้เท้ามันงอกแล้วมันก็อาจจะไปกดโดนเส้นประสาทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เลยแบบเดินแล้วมันแบบเหมือนไฟช็อตอ่ะแปลบมากกว่าแปลบอ่ะคือแบบสะดุ้งเลยอ่ะฮะไม่เคยลองทําเลยไม่เคยกินกระดูกมันไปกดทับเส้นคือมันเป็นข้อเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นกระดูกแบบชิ้นเล็กๆๆๆแล้วมันก็มากลายเป็น2อันเนี้ยมันกลายเป็น1ก้อนใหญ่นิ้วมันก็ขยับไม่ค่อยได้ใช่หินปูนพังบืดอะไรก็ว่ากันไปคราวนี้คือข้างใต้เนี่ยมันมีกระดูกงอกออกมาแหลมๆอ่ะคือจับมันก็จะรู้สึกไอ้นี่ก็ผ่าเพื่อเคลียร์ข้อรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาคือเอ็นมันหดตัวเพราะกระดูกไอ้ข้ออื่นๆมันก็เริ่มล็อกไอ้ล็อกข้อมันล็อกกระดูกมันล็อกมันก็เลยเอ็นมันหดเอ็นที่อยู่ข้างใต้นิ้วมันหดตัวมันก็ทำให้นิ้วงอเข้ามาพอมันงออย่างนี้ใช่ไหมเราเดินเนี่ยมันก็จะจิกพื้นมันก็เลยเหมือนเดินแล้วก็ทุกอย่างเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวถอดรองเท้าแล้วก็มันอธิบายอย่างละเอียดเลยก็คือเอาเป็นว่ามันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าง3วันที่ผ่านมาผมมีถ่ายงานนี่ก็เลยต้องใส่รองเท้าแบบรองเท้าหนังมาหลายวันมันก็เลยสะสมวันนี้ก็จะปวดหน่อยนั่นเองแข็งมันจะแข็งมันเจ็บมันแข็งแล้วตอนเดินเนี่ยมันน้ำหนักเขาไปลงปลายนิ้วเนี่ยตอนนี้มันก็ถ้าผ่าตัดครั้งนี้คือหมอเขาคอนเฟิร์มว่าก
ก็ที่คุยก็อาจจะเป็นการตัดเอ็นตัดเอ็นให้มันไม่ยึดคือคลายไปเลยก็คือตัดเอ็นขาดไปเลยอย่างนี้แล้วก็ปล่อยก็นิ้วมันมี5นิ้วไงก็ใช้นิ้วอื่นไปถามจริงเห็นดูกลัวมั้ยดูไม่กลัวเลยอ่ะเราดูแบบชินมาก10กว่าปีแล้วไงเราชินแล้วไงคือเนี่ยเดินเนี่ยเอาพูดจริงๆเดินทุกก้าวผมรู้สึกทุกก้าวรู้สึกตลอดเวลาแล้วมัน10กว่าปีแล้วไงมันก็เลยแบบมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ถ้าพูดในพาร์ทงานเราก็รับบทบาทที่มันดูแบบว่าโหดและเสี่ยงก็เจ็บไงแล้วทำไมเราเลือกที่จะเจ็บไม่เลือกทำไมไม่เลือกที่จะไม่เจ็บมันเจ็บไงมันไม่มีช้อยส์ไงมันเดินก็เจ็บแล้วอ่ะเข้าใจป่ะคือมันแบบเราจะไม่เดินคือว่ามีเจ็บมากกว่าน้อยกูยังต้องเดินอยู่คือถ้าจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินบ้างอะจะไม่เดินไม่ได้อ๋อไม่ว่าจะบทหนักหรือบทเบามันก็จะต้องเจ็บก็รู้สึกตลอดแล้วก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ทำงานกับผมก็จะรู้ว่าแบบเรื่องรองเท้าจะเป็นอิชชูเป็นเรื่องที่ผมต้องแบบต้องเอารองเท้ามาลองก่อนแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนพื้นแล้วว่ากันไปอะไรเงี้ยช่วยยังไงกลางคืนนวดให้ก่อนนอนก็มีการนวดนะนางไม่ใช่แนวนะเอาก็เผื่อได้เห็นแบบก็เดินก็ต้องก็นวดก็เป็นส่วนหนึ่งก็ช่วยได้ก็มีนวดเราก็นวดมันก็มีหมอนวดเข้ามาอัลตราซาวด์มีหลายๆอย่างแล้วก็มันก็ต้องดูแลมันไปเรื่อยใช่ๆระหว่างนี้คุณกินยาแก้ปวดใช่ไหมครับไม่กินยาผมเป็นแบบมีความแบบแอนตี้ยานิดหนึ่งสายทนใช่ถึกฮะถึกยังได้อยู่ก็ตอนเล่นไอ้พวกขุนพันธ์พวกอะไรเงี้ยก็อาศัยอะดรีนาลีนนะก็คือแบบไม่ใช่อะดรีนาลีนธรรมชาติสิฉีดเลยโอ้บ้าว่าไม่อะดรีนาลีนคือแบบมามึงเฮ้ยลุยไอ้เหี้ยแล้วก็ไปปวดแล้วค่อยไปปวดอีกแล้วค่อยไปปวดที่บ้านอีก 2-3 วันเลยคือนัดเสร็จแค่เลยแล้วมีกำหนดฉายอ่ะคะว่าเมื่อไหร่ยังไงรอบนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับงานก็เลยอาจจะไม่คือจะเพิ่งใช้คำว่าผ่าอาจจะผ่าถ้าจำเป็นคือตอนนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกับหมออีกทีหนึ่งว่าเรามีออปชันยังไงบ้างเพราะว่าใช่ผ่าแล้วมันก็แบบก็ต้องเข้าเฝือกอีกแล้วก็ 2-3 เดือนพักฟื้นเอ็นมันก็นานด้วยใช่ไหมฮะเอ็นก็มี6เดือนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยแล้วถ้าในมุมที่หมอแต่ถ้ามันไม่ทำเลยถ้าไม่ผ่ามันจะเลื้อรังใช่ไหมก็คือตอนนี้ปัญหาของผมคือการ manage ความปวดอย่างวันนี้เห็นผมเดินกระเพกหน่อยก็เพราะว่ามันปวดมากหน่อยพรุ่งนี้ก็อาจจะปวดน้อยกว่านี้ก็จะไม่กระเพกแล้ว มันเป็นการ manage ความเจ็บมากกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องอาถามถึงเมื่อกี้พี่แอนบอกว่ายกให้เราเป็นอาจารย์เลยทำไมอะการแสดงว่าเราแบบโปรทุกอย่างสรรเสริญเขาบอกว่าถ้าเจอพี่นางให้พูดคำว่าสรรเสริญสรรเสริญได้เลยโอ้ยนางเขาพูดไปอย่างนั้นแหละเล่นด้วยกันเขาก็ต้องชมป่ะใช่นางบอกว่าเหมือนเราจะให้แบบแม้นางจะเล่นละครมาเยอะแต่พอมาเจอพี่นางคือแบบนี้คืออาจารย์เห็นแล้วอึ้งไม่คือผมว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนางก็พูดว่าคือไอคือเขาอยู่ในโลกของละครมาเกือบทั้งชีวิตใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างส่วนผมเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าไม่เคยอยู่ในค่ายไม่ได้มีสัญญาผูกมัดกับใครใช่ไหมฮะมันก็เลยแบบทำให้เราเจองานที่มันค่อนข้างหลากหลายคราวนี้คือผมว่าเขาอาจจะแค่เจอของแปลกใช่ไหมเขาเลยแบบนี่คืออะไรวะไม่ได้คืออะไรมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอไม่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าแบบคือผมเป็นคนที่ทำงานในวงการแต่ไม่ค่อยได้ติดตามอะไรในวงการใช่ไหมดูหนังน้อยไม่ได้แทบจะไม่ได้ดูหนังของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้ประวัติของพี่แอนขนาดนั้นแต่เราแค่รู้ว่าเขาก็แบบคือพี่แอนคุณแอนทองประสมอะเนาะเราก็ทำการบ้านของเรามาเราก็รู้สึกว่าแบบเรายังไงคือผมอาจจะออกนอกบทเยอะใช้อภิสิทธิ์ของการที่แบบทำการบ้านมาแล้วผมเข้าใจว่าเนี่ยตัวละครตัวนี้มันเป็นอย่างนี้บางทีผมออกนอกบทผมก็เห็นสายตาแกวอกแวกนะแบบไปไหนไปไหน
ซึ่งผมมารู้แบบทีหลังว่าแบบอ๋อคือเขาเป็นคนเป๊ะเราก็สงสารเขานะตอนแรกผมแบบโหมีแถมไดร็อกนี่นะนี่นะนางเริ่มแบบเฮ้ยนี่อันนี้ไม่อยู่ในบทนะพูดได้ด้วยมารู้ตอนไหนก็เนี่ยพอสักพักนึงมีเวลาคือผมพยายามจะคือการมีพาร์ทเนอร์ของในการแสดงเนี่ยคือเราต้องเปิดใจให้เขาอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อเราต้องคือเรื่องมันเริ่มตอนที่เราแต่งงานไปแล้วหลายปีแล้วเรามีลูก2แล้วใช่มั้ยคือผมมันข้ามช่วงที่มันจีบกันมันช่วงที่มันแบบสนิทกันแบบแรกๆหรือช่วงฮันนีมูนเฟสหรืออะไรก็ว่ากันไปมันข้ามทั้งหมดนั้นผมก็เลยพยายามจะแบบให้เวลากับเขาเยอะๆพยายามจะคุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าเราอยากครีเอทแบบมันเหมือนคล้ายๆเราสร้างความทรงจำอะไรบางอย่างที่เราจะหยิบใช้ในการแสดงได้ผมก็พยายามจะคุยกับเขาเยอะๆพยายามจะแบบเข้าใจเขาให้มากที่สุดผมก็แรกๆผมก็ใช้พิเศษของการเป็นตัวละครผมก็อาจจะแบบถึงตัวเขานิดนึงอะไรเงี้ยตอนถึงกองก็อาจจะแบบแบบแตะจับเขาตะแองเขาตะแตะหังเขามาแตะหังเขาเรื่อยๆแอบแบบจับตูดเขาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ละลายพฤติกรรมคือผมก็รู้สึกว่าแบบมีแค่โอกาสนี้แหละต้องไม่มีที่อื่นไม่มีที่อื่นเนี่ยเราจะไปจับตูดเขาได้เว้ยอะไรอันนี้คือนอกบทไม่คือบางทีผมแค่ผมพยายามจะให้มันมีภาษาสัมผัสที่มันเป็นสามีภรรยาแล้วบางทีช่วงแรกๆมันก็ยังอาจจะแบบยังละลายพฤติกรรมกันอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีแบบเฮ้ยเขาพูดแล้วเขาแบบออกมาจากบล็อกกิ้งแล้วเขาไปโดนตัวเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแต่ในใจเราแล้วแบบอ้าวคุณภรรยาผมนี่เขาก็เริ่มมีนะหลังๆเขาก็เริ่มมีเราก็เคยเจอแบบเข้าไปแค่แบบไปทำงานก่อนนะที่รักเขาหันมาจูบเลยตกใจเลยอ่ะน้อยกว่าคือแบบแค่เราจะแค่ไปขอเราก็ของเราอ่ะแบบเขาไม่ได้ให้จับหรอกแต่กูจะเข้าไปจับอ่ะกูเดี๋ยวก็เดี๋ยวกอดหน่อยไปบ๊ายบายนะที่รักเนี่ยก่อนที่จะไปหอมหัวเขาหันมาเลยหันมาจุ๊บเลยกูแบบเฮ้ยจุ๊บมาจุ๊บโอ้ยเอานางเริ่มไหลตามก่อนเริ่มอ่ะพี่ยันดาไม่คุยกับเขาเลยแยกไปอยู่อีกโซนมุมเลยแต่อันนั้นปกติผมอยู่ละผมเป็นคนแบบตอนทำงานผมค่อนข้างแบบอยู่กับงานฮะก็มันก็ไม่เชิงว่ามันเป็นแบบไปนั่งไม่ได้แบบโอ้โหจริงจังขนาดนั้นคือบางทีเราแค่พยายามจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปอะไรเงี้ยให้มันสมาธิอ่ะมันไม่ใช่การไปนั่งสมาธิบางทีมันคือแบบก็แค่ไปหาที่เงียบๆนั่งเฉยๆแค่นั้นเองแล้วก็ไปนั่งฟังข่าวไปดูกีฬาอะไรของผมอะไรเงี้ยไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรหรอกพี่แอมบอกครั้งหลังก็กลับเข้ามาก็แบบก็มีบ้างเราก็พยายามจะมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆนะฮะแต่คือเอาจริงๆคือเราอยู่ด้วยกันนานผมก็มันก็ develop เป็นแบบให้พูดตรงๆมันก็ develop เป็นความรักอีกแบบหนึ่งที่ผมมีต่อเขาคือเราก็รู้สึกความรักนี้มันก็เป็นสิ่งจริงอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างในผมเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความผูกพันมันอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่เราสู้มาด้วยกันเราแสดงมาด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันพอมันเฮฟวี่พอมันเนื้อหามันหนักใช่ไหมคือนักแสดงมันต้องอาศัยกันและกันสูงใช่ไหมมันบางทีผมต้องให้กำลังใจเขาหรือผมต้องเอา energy จากตัวเขาบางทีเราแบบเราก็จะเดินไปกอดเขาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราขอหน่อยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าฉากนี้มันยากหน่อย คุณแบบผมแอบในฉากคนไม่เคยเห็นหรอกใต้โต๊ะใต้อะไรผมจับมือเขาผมอะไรก็คือเป็นการให้กำลังใจว่าเราจะผ่านฉากนี้แบบก็มีที่ผมบอกว่าเขาที่เขาซุดอ่ะก็เป็นฉากที่จริงๆอ่ะเราเกลียดกันมากเป็นฉากจริงๆเป็นฉากจำในออริจินอลที่แบบไอ้มันไปแฉต่อหน้าครอบครัวใช่ไหมแล้วออกมาทะเลาะกันอ่ะคืออันนั้นคือนางไม่ไหวเลยนางถึงขั้นแบบจะเป็นล้มอ่ะแบบขอพักแป๊บนึงคือไม่ไหวเราก็จริงๆอ่ะในบทเราต้องห่างจากเขา
แล้วเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ไปกอดเขาอ่ะเราก็รู้สึกแบบเออนะแบบเราอยู่ด้วยกันเราจะผ่านเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันนะไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแอคชั่นแล้วก็ให้ไปเกียดกันต่อนี่จะรู้สึกว่าณวันนี้มันถ่ายจบแล้วอ่ะเรารู้สึกไงกับผู้หญิงคนนี้กับคำว่าเขาเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเรารู้สึกไงกับคำนี้คือก็เข้าใจอ่ะคือเขาก็มีออร่าอะไรบางอย่างของเขาที่มันเป็นความสง่าเป็นคาริสมาเป็นอะไรสักอย่างของเขาก็ไม่ได้แปลกใจก็สมกับตำแหน่งสมที่เขาได้มาใช่สมนะเขาก็คือเจ้าหญิงแห่งวงการจริงจริงเปลี่ยนแล้วได้ยินจริง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 พูดออกสื่อเฉยเฉยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ